สวัสดีครับชื่อณัฐพลโกมาลลชุนครับชื่อเล่นว่ากาโม่ตอนนี้อายุ13ปีครับมาจากประเทศไทยชอบวาดรูปครับรู้สึกว่าวาดรูปเล่นสนุกดีครับแล้วก็คือเริ่มมาจากตั้งแต่เด็กๆเลยก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วพอเวลาว่างถ้านึกอยากทำอะไรสนุกสนุกก็คือวาดรูปน่าจะมาเป็นอันดับแรกครับก็เขาเล่าเรื่องผ่านรูปที่กำแพงรูปเดียวเลยอะครับก็เป็นศิลปะที่ชอบเหมือนกันไม่ได้อินสปายจากวัดในเรื่องรูปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแรงบันดาลใจแบบเหมือนว่าเขายังวาดเยอะๆได้เลยเราก็สามารถวาดเยอะๆในกระดาษของเราได้ด้วยแล้วก็คือแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากให้วาดรูปหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเราวาดอะไรได้เยอะกว่าวาดได้เต็มกระดาษเต็มแคนวาสเลยเนี่ยชอบถามไงอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อ่ะถามทุกเรื่องเราพยายามจะให้ลูกเป็นตัวของตัวเองแบบธรรมชาติมากที่สุดเราอยากให้เราว่าการเรียนรู้ผ่านตำรานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นสิ่งที่ทำให้เขาจำแล้วมันกลายเป็นนิสัยใจคอเป็นบทเรียนที่เขาจะไปใช้ต่อเมื่อเขาโตขึ้นคือสิ่งที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองมีเพื่อนๆที่ส่งงานจากทั่วโลกมาด้วยก็รู้สึกว่างานใหญ่อะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในงานในโครงการนะครับทั้งคู่เลยครับคือบางทีเวลาวาดหุ่นยนต์เราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยข้อต่อตรงนี้มันน่าจะทำให้แขนตรงนี้ขยับได้แล้วคือมันก็เหมือนสร้างหุ่นยนต์ของเราไปด้วยเลยอะครับแล้วก็ไม่รู้ทำไมคือชอบพวกสังกะสีชอบสนิมชอบเหล็กเครื่องยนต์แบบนี้ด้วยอะครับรถของผมรถคิวคาร์คันนี้ก็คือมันจะเข้าไปในบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมันก็จะมีแขนประมาณ 4-5-6 แขนแต่ละแขนนะทำงานต่างกันบางแขนเอาไว้ยกตึกบางแขนเอาไว้จับคนขึ้นมากวาดซากตึกอะไรแบบนี้ครับซึ่งหลักๆเลยก็คือเพื่อช่วยคนที่ติดอยู่ในบิลดิ้งติดอยู่ในตึกออกมาแล้วก็ซากตึกที่เป็นปูนแล้วก็สามารถรีไซเคิลให้มันกลายเป็นบล็อกเอาไว้ต่อเป็นเชลเตอร์ได้ครับเขามีความมั่นใจมากขึ้นเขากล้าที่จะคิดมากขึ้นเขากล้าที่จะแสดงออกอย่างที่เขาเป็นมากขึ้นเขาอยู่ใกล้สิ่งที่เขาชอบเรามีหน้าที่แค่หาวิธีว่าทำยังไงเขาถึงจะไปจุดที่เขาอยากไปมากกว่าแน่ในสิ่งที่เขาควรจะรู้แล้วเขาไปตัดสินใจเองทีหลังก็โตขึ้นอยากทำหนังครับอยากเป็นผู้กำกับหนังเพราะว่าชอบดูหนังมากก็คิดว่าการกำกับนู่นนี่นั่นน่าจะสนุกดีครับอยากทำน่าจะต้องเป็นหนังที่แบบพล็อตหรือไอเดียดีๆอะครับที่แบบเราคิดบทคิดเรื่องเนื้อเรื่องเองInspire the world with your dreams